ทำไก่ปั๊บกินแบบง่ายๆครับนะครับนี่ครับเก็บขนมปังชุบแบบนี้มาแบบนี้ก็ได้แบบนี้สุดยอดครับกับน้ำจิ้มกับซอสพริกซอสมะเขือเทศได้เลยครับสุดยอดครับครับสวัสดีครับวันนี้จะทำเมนูง่ายๆจากไก่ครับซื้อไก่มาจากโลตัสบิ๊กซี59บาทนะครับได้เยอะครับจะทำประมาณนี้กินตอนเที่ยงนะครับก็จะทำชุบแป้งทอดนะครับไก่ป๊อปนะก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งที่สำคัญก็เกล็ดขนมปังชุบทอดนะครับแป้งที่ใช้ตัวนี้ซื้อมา27บาทซื้อ1แถม1ครับเป็นแป้งทอดกรอบนะครับเหมือนลักษณะโกกิแล้วก็รสดีก็เลยลองเอามาลองดูนะครับยี่ห้อนี้แล้วก็มีซอสฝาเขียวขาดไม่ได้ก็ซอสหอยน้ำมันพืชเอามาจิ้มกับโรซ่าซอสพริกครับแค่นี้ครับน้ำตาลผงชูรสนะครับแล้วก็จะมาหั่นไก่ครับว่าจะหั่นยังไงบ้างหั่นยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เราแต่ถ้าทำขายก็ได้นะครับถ้าซื้อมา59บาท60บาทก็ได้ครึ่งๆ10บาทได้นิดเดียวครับเดี๋ยวมาทำกันว่าเราจะทำยังไงตอนอื่นก็ไปหั่นไก่ก่อนนะครับไก่ก็แล้วแต่เรานะครับวันนี้ผมจะหั่นแบบยาวทำแบบเนี้ยก็ได้นะครับทำชิ้นใหญ่ถ้าเราทำกินกันนะครับชุบแบบง่ายแบ่งครึ่งประมาณนี้ก็ได้ทำตัวเล็กๆครับประมาณนี้หั่นทำชิ้นใหญ่มันก็จะใหญ่เกินไปแล้วก็หั่นครึ่งหนึ่งรับรองว่าสุกครับทำแบบนี้ครับประมาณนี้ถ้าซื้อมา60บาทก็ได้เยอะอยู่นะครับ10บาทได้นิดเดียวทำไปเรื่อยๆครับหั่นได้เนี้ยถ้าเราทำขายแล้วก็คำนวณดูนะครับ10บาทพูดถึงไก่ก็ไม่แพงแต่ว่าเราก็ให้คุ้มทุนเราดูวิธีการทำนะครับอันนี้ก็ทำแบบทำกินก็ทำง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นก็ไก่เราเนี่ยก็ผมหมักซอสนิดนึงครับเป็นสูตรของผมเองใส่ซอสนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูครับเราหมักซอสนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราจะใส่ตรงแป้งอยู่ครับอันนี้น้ำตาลนิดนึงครับประมาณเนี้ยก็คลุกไม่ต้องให้มันเค็มมากนะครับแต่น้ำตาลนิดนึงแล้วแต่เรานะครับสูตรใครสูตรเราต่อไปเราก็จะหมักแป้งครับแล้วก็ปรุงแป้งที่เราจะเอามาคลุกใส่ไก่ง่ายครับในส่วนแป้งที่ซื้อมาเนี่ยถุงละ27บาทซื้อ1แถม1ครับลองซื้อมาจะรสชาติอันนี้เขาบอกว่ากรอบกรอบทอดกรอบกรอบดีไม่อมน้ำมันก็เลยลองซื้อมานะครับเราก็เอาน้ำใส่นิดนึงครับน้ำเปล่าครับคนให้เข้ากันให้มันเหนียวพอดีให้มันจับกับไก่ถ้าเหนียวมากก็เติมน้ำอีกนะครับมันจะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับจะประมาณนี้เราใส่น้ำอีกนิดนึงครับเติมน้ำนิดนึงนะเพราะว่าถ้าใส่น้ำเยอะไปมันก็จะไม่ติดไก่นะครับจะประมาณนี้แล้วผมก็เอาสูตรผมเองอันเมื่อกี้อันนี้เป็นอเนกประสงค์อยู่แล้วแต่ว่าเอาซอสใส่นะครับแล้วก็ซอสหอยนิดนึงครับไม่ต้องใส่มากมันจะทำให้เนื้อแป้งเราเวลาทอดมันจะออกสีสวยใส่น้ำตาลนิดนึงครับคลุกให้เข้ากันรอสักประมาณเอารสดีใส่นิดนึงรสดีครับนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปประมาณนี้
ครับแป้งได้แล้วครับรอให้มันสักระยะนึงประมาณ10นาทีเก็บขนมปังครับตัวนี้ครับเก็บขนมปังเอาไปคลุกเวลาเราเอาไก่คลุกกับน้ำแป้งนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงปังนี่ซื้อมาถุงละ20นะครับของโกกิครับถุงละ20บาทถูกครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะครับไปดูขั้นตอนแต่วิธีการคุกอาจจะสาธิตวิธีการคุกก่อนดูนะครับเอาไก่เทลงเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับนี่ผมใช้เทเลยมันจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เอาก็คนคุกแบบนี้ก่อนถ้าใช้มือได้ก็ดีง่ายดีครับเดี๋ยวจะใช้มือนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับทำกินครับเอาไก่ที่เราคลุกกับแป้งเนี่ยคลุกกับตัวที่เป็นเกล็ดขนมปังคลุกอย่างนี้เลยนะครับคลุกมันก็จะติดประมาณเนี้ยนะครับทำไปเลยก็ได้นะครับนะครับประมาณเนี้ยคลุกไว้พอคลุกเสร็จแล้วก็ไปทอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลุกไปเลยจะได้ง่ายดีนะครับคลุกไปเรื่อยๆเดี๋ยวทอดให้ดูมันก็จะมาติดกับแป้งที่เป็นตัวเกล็ดขนมปังนะครับทอดให้ลูกให้คนที่อยู่ที่บ้านทานตอนเช้าตอนเย็นก็ได้ครับอร่อยครับเนี่ยทำง่ายๆนะครับลองฝึกทำผมก็ทำกินอยู่เป็นประจำนะครับทำคุกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะตอนทอดเนี่ยใช้ไฟอ่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวไก่เราจะไม่สุกแป้งมันจะไหม้ก่อนนะครับมาเนี้ยคุกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูก่อนสักชุดหนึ่งขออนุญาตใช้มือครับสะดวกดีครับแต่ถ้าทำขายแล้วก็ใส่ถุงมือได้ครับนะครับใส่แป้งใส่เกล็ดขนมปังเรียบร้อยเราก็จะทอดด้วยน้ำมันพืชนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเราก็มีนี่ครับซอสพริกครับมาใครชอบซอสมะเขือเทศก็ซื้อมาเดี๋ยวเราไปทอดกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมจะพร้อมที่จะทอดแล้วครับกระทะน้ำมันนะครับก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับน้ำมันก็ประมาณนี้นิดหน่อยครับก็อย่าเร่งไฟมากนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับจะได้ทอดได้สวยแรกๆก็จะสวย ถ้าเพราะว่าไฟมันอ่อนนะครับแล้วก็เอาตัวที่เราชุบแป้งไว้นะครับเอาลงทีละชิ้นละชิ้นนะครับให้พอประมาณเดี๋ยวเราดูกันครับถ้ามันพอที่เอาลงก็เอาลงได้นะครับมันก็จะติดแน่นนะครับได้ยังรอแป๊บนึงครับน้ำมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่ตอนนี้ลองอ่ะเลยครับทำขายได้นะครับใช้ไฟอ่อนๆไม่ต้องไฟแรงถ้าไฟแรงมากไหม้ลงทีละเยอะก็มันก็จะสวยไฟแรงจะไหม้ครับอันนี้ชิ้นใหญ่ครับทอดไปเรื่อยๆแล้วก็ประคองไว้นิดหนึ่งอย่าเพิ่งคนมากจะเหลืองสวยนะครับไก่สุกง่ายอยู่แล้วครับไม่ติดอยู่แล้วครับแข็งกรอบเป๊กเลยพริกเลยอย่าใช้ไฟแรงนะครับอันนี้ข้ออันนี้ชอบไฟแรงไหม้เลย
เราทำขายชิ้นหนึ่ง2ชิ้น3ชิ้น10บาทได้กำไรดีครับถ้าทำไก่ป๊อปชิ้นใหญ่โตๆเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็กินดีกินกับซอสพริกซอสมะเขือเทศถ้าไฟแรงมากขึ้นเราก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับพริกบ่อยๆถ้าไฟอ่อนๆมันก็จะสวยครับเนื้อแป้งก็จะพอดีไม่ต้องให้สุกในเตานะครับเอาออกมาเดี๋ยวมันก็จะสุกข้างนอกอีกพยายามแล้วก็ตักออกเลยนะครับเหลืองๆพอดีก็เอาออกไก่ก็ถ้าดูสังเกตว่าไก่เราสุกแล้วก็ยกออกเลยเหลืองๆประมาณนี้ครับเอาออกเลยเดี๋ยวมันจะมาสุกข้างนอกอีกนะครับพอแล้วครับประมาณนี้เดี๋ยวผมตักออกเดี๋ยวมันจะมาสุกข้างนอกประมาณนี้ครับตัวนี้จะสุกเร็วมันร้อนนะครับทอดไปเรื่อยๆทอดขายเสร็จแล้วครับเมนูไก่ป๊อปแบบทำกินทำขายได้อร่อยๆครับก็ไปลองทำดูแบบง่ายๆครับอันนี้สาธิตการทำไก่ป๊อปทำขายทำกินที่บ้านกับซอสมะเขือเทศซอสพริกได้เลยนะครับวันนี้ก็มาแนะนำการทำนี่ครับไก่ป๊อปอร่อยๆครับทำขายได้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับสวัสดีครับ